สำหรับเรื่องของข่าวหลังจากที่พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตย์หรือรัฐบาลทำเนียบนะครับพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขาย่างเจ็บปวดนั้นการเมืองไทยได้เข้าสู่ภาวะใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการพ่ายแพ้ของพลเอกประวิทย์ ที่มีมือขวาของคุณธรรมนัตดังนั้นเป็นการพ่ายแพ้ของพี่ใหญ่คอสชซึ่งมีน้องรักคือประยุทธ์และอนุพงษ์และเป็นพี่ใหญ่ซึ่งสังคมมองว่ามีอำนาจเหนือองค์กรอิสระ ทั้งหมดในประเทศนี้จริงเท็จหรือไม่ไม่ทราบนะครับดังนั้นความพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสําคัญที่ดูเหมือนว่าอํานาจบาดใหญ่ของคอสชอนั้นมันไม่ได้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นต่อไปอีกแล้วโดวยเฉพออาะยิ่งเมื่อเข้าไปสู่สนามเลือกตั้งที่เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์นั้นการที่พลเอกประวิทย์มีน้องรักชื่ออนุพงศ์คุมมหาไทยคุมกำนันผู้ใหญ่บ้านคุมผู้ว่าคุณนายอำเภอนะครับการที่พลเอกประวิทย์มีน้องรักชื่อประยุทธ์นะครับคุมวุฒิสมาชิก คุมทำเนียบคุมรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถทําให้ชนะการเลือกตั้งได้ยิ่งไปกว่านั้นการเลือกตั้งที่คุณธรรมนัสซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ประกาศบนเวทีว่าขอให้ประชาชนเลือกคนรวยเข้าสภาเลือกผู้แทนจากคนบ้านใหญ่โตตระกูลใหญ่โตนั้นได้กลายเป็นแรงเวี่ยงตีกลับให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางนะครับพักประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีประเด็นนี้ว่าการหาเสียงของคุณธรรมนัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นเลขาของพพลังประชารัฐด,ด้วยนั้นเป็นการดูถูกประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคใต้เองหรือประชาชนไทยทั่วไปเองซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคนซึ่งไม่ใช่ลูกหลานคนรวยคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคนซึ่งมีบ้านใหญ่โตเติบโตในครอบครัวใหญ่โตนะครับดูถูกคนไม่พออันนี้คือการพูดของประชาธิปัตย์นะครับยังดูถูกคนใต้ด้วยนั้นเชื่อกันว่าประเด็นนี้เป็นแรงเหวี่ยงที่ทำให้การลงคะแนนให้กับพลังประชารัฐเป็นไปอย่างพังพินาศย่อยยับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นคนที่เป็นคน ลงคะแนนเสียงให้ประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐนั้นคุณธรรมนัตอาจจะเข้าใจว่ามีแต่ชาวบ้านยากจนที่อยากได้เงินจากคนรวยที่มีอำนาจนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นต่อให้เป็นคนจนไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะแบมือของเงินโดยถูกเอามาเหยียบย่าศักดิ์ศรีในลักษณะนี้หรือไม่กระทั่งคนพอจะมีสตางค์หรือคนชั้นกลางเองก็คงไม่นิยมการหาเสียงในลักษณะนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ ปัญหาจากปากพาจนของคุณธรรมนัทนั้นเชื่อมโยงกับการเมืองในธรรมเนียบรัฐบาลและพักพลังประชารัฐการเมืองในธรรมเนียบรัฐบาลน,นั้นพลเอกประยุทธ์กับคุณธรรมนัทเป็นไม้เบื่อไม้เมาอยู่แล้วดังนั้นหลังจากนี้ไปนะครับคุณธรรมนัทมีโอกาสจะชะตาขาดทางการเมืองอย่างแน่นอนพลเอกประยุทธ์และพวกไม่มีวันปล่อยให้คุณธรรมนัทลอยหน้าลอยตาอยู่ในตําแหน่งเลขาพลังประชารัฐต่อไปเสียเฮงนะครับรัฐมนตรีวอลเปเปอร์ซึ่งประกาศอย่างต่อเนื่องว่า พร้อมจะเป็นเลขาหากได้โอกาสนั้นออกมาขยี้แล้วว่าความแพ้แพ้ของพลังประชารัฐเกิดจากคุณธรรมนัทเสเฮงเป็นรัฐมนตรีสายพลเอกประยุทธ์ในช่วงที่มีรอยลาระหว่างธรรมนัทกับประยุทธ์เสเฮงค,คนที่ประยุทธ์ไปไหนนะครับเดินตามตลอดถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรัฐมนตรีที่ประกบด้านหลังพลเอกประยุทธ์ดังนั้นการเมืองในพลังประชารัฐปทุแล้วพลเอกประยุทธ์หาจังหวะนี้เอาธรรมนัทออกแน่ธรรมนัทคุมสอสอไว้ในมือจะยอมหรือไม่คําตอบคือธรรมนัทไม่มี ทางยอมดังนั้นหลังจากนี้สภาเริ่มเปิดพลเอกประยุทธ์จะเข้าสู่คิลลิ่งโซนนั่นก็คืออาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกลางสภาจากจํานวนสสที่คุณธรรมนัทมียกเว้นแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องเด็ดหัวคุณธรรมนัทได้ให้ได้เด็ดขาดก่อนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างไรต่อไปนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับบรรยากาศทางการเมืองลอยล้าวระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐนั้นทะลุเพดานไปเรียบร้อยแล้วปารินาไกลคุบปัจจุบันนะครับ งานในสภาไม่มีเพราะโดนคดีเยอะจนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่แต่งานเอาใจผู้ใหญ่งานเอาใจลุงป้อมง,งานเอาใจลุงตู ไม่ต้องมีตำแหน่งในสภาก็ทำได้นะครับขึ้นเวทีไปขอประกาศไล่จุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับแล้วก็พยายามจะโชวว่าโครงการคนละครึ่งเงินภาษีประชาชนคือผลงานของพลเอกประวิทธ์คือผลงานของพลเอกประยุทธ์ราวกับว่าคนละครึ่งใช้เงินประยุทธ์ประวิทธ์มาแจากกับประชาชนนะครับคนใต้เงียบกริบและในสุดถูกลงโทษไปนั้นวันนี้ปรีนาเหมือนอารมณ์ค้านะครับโพสต์ว่าพลังประชารัฐแพ้เพราะอีกฝ่าย เก่งกว่าคาว่าอีกฝ่ายกเก่งกว่าม,มีความหมายสองชั้นนะครับชั้นที่1คือกล่าวหาว่าประชาธิปัตย์คอสชั้นที่2คือยอมรับด้วยพลังประชารัฐก็แตกเก่งสู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ดังนั้นก็หาเรื่องพกร่รวมนะครับแล้วก็ยอมรับด้วยพรรคตัวเองนะครับความฉลาดทางการเมืองของปรินาแสดงตัวเองออกมาอีกครั้งหนึ่งในสุดปรินาลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแล้วก็เขียนใหม่ว่าขอแสดงความยินดีที่ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งชุมพรและสงขานะคะหลังจากที่กล่าวหาว่าเขา เราก็ยอมรับว่าพักตัวเอง ทิ้งไปนะครับตอนนี้การเมืองร้อนแรงเต็มที่นะครับพลังประชาลัตเข้าสู่ภาวะพักแตกอย่างรวดเร็วหลังจากที่คุณนิพนธ์บุญยามณีปราศัยว่าพลังประชาลัตคือพักเฉพาะกิจและหากพลเอกคนหนึ่งตายพักก็แตกนะครับซึ่งพลเอกก็ไม่รู้หมายถึงพลเอกคนไหนเนี่ยนะครับที่จะตายแล้วพักแตกนะครับหลังจากนั้นธรรมนัตออกมาวิจารณ์ประชาธิปัตย์ว่าโกงนะครับปรินาออกมาขยี้คุณนิพนธ์บุญยามณีออกมาตบปากคุณธรรมนัตกลาอากาศว่าแพ้แล้วหัดเป็นลูกผู้ชายนะครับอย่ากล่าวหาว่าคนอื่นโกงเดี๋ยว ทีคุณนิพนธ์บอกด้วยนะครับว่าโชคดีที่ตอนนี้ประชุมคอรามอมันเป็น Work ์ r ฟอร์มโฮมไม่งั้นคณะรัฐมนตรีที่มองหน้ากันไม่ติดนั้นต้องมาเจอกันทุกวันมีเรื่องอย่างแน่นอนนะครับรัฐบาลจะอยู่อย่างไรต่อไปพลังประชารัฐแตกหรือไม่คําตอบคือน่าจะแตกแล้วนะครับ สอสอสอ,สองรายลาออกแล้วคือสันติกีรนันและสุพลฟองงามสุพลฟองงามเป็นอดีตเลขาเพื่อไทยซึ่งพลังธรรมนัทหรือพลังพลเอกประยุทธ์หรือพลังพลเอกประวิตย์ไปสอยมากลางอากาศดูดมาอยู่พลังประชารัดล่าสุดสุพลฟองงามลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เป็นสอสอต่อไปอีกแล้วเช่นเดียวกับสันติกีรนันทั้งคู่ประกาศน่าจะชัดเจนว่าน่าจะไปร่วมกับพรรคใหม่ซึ่งเป็นอดีตกวนประยุทธ์นะครับเป็น พักของคนซึ่งเคยเชิญประยุทธ์เป็นนายกแต่ในสุดนั้นชะตาขาดทางการเมืองถูกเฉีดหัวออากจากคณะรัฐมนตรีและถูกเฉีดหัวออกจากพังพลังประชารัฐนั่นก็คืออุตมะและสนธิรัตนะครับประกาศแล้วว่าใครอยากรู้ว่าอุตมะและสนธิรัฐหลังจากนี้จะเดินเกมอะไรไปฟังการถแถลงข่าวได้นะครับในวันที่1 9ที่จะถึงสานที่นี้รัถแถลงข่าว เป็นร้านอาหารไฮโซกลางโรงแรมนะครับดังนั้นใครอยากจะไปร้านอาหารไฮโซกลางโรงแรมหรูนะครับขอเชิญชวนกันไปสังเกตการถแถลงข่าวแล้วไปดูว่าคุณสนทิรักษ์กับ คุณอุตมะจะเลี้ยงข้าวหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่คือร่องรอยของการแตกที่เริ่มแตกดังโพรโธที่พลังประชารัฐหลังจากการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมหลังจากนี้การแตกกันของรัฐบาลน่าจะเกิดอย่างแน่นอนเพราะพลังประชารัฐแพ้ประชาธิปัตย์ในแบบที่ตัวเองมีอำนาจรัดดังนั้นความมั่นใจของประชาธิปัตย์ในการห้าวเป้งกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับการเลือกตั้งหลักสีหลังจากนี้จะต้องดูว่าจะเป็นชนวนใหม่ของการเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไรนะครับประเมินกันแล้วว่ามีโอกาสอย่างสูงที่เราจะเห็นการเปลี่ยนรัฐบาลใหหม่กาารรยุภือ การเป็นไปของรัฐบาลปัจจุบันในอนาคตอันใกล้เริ่มมีการพูดว่ากลางปีอาจจะได้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องจับตาดูสมรภูมิหลักสีถ้าพลังประชารัฐยังแพ้อีกกลางปีอาจจะได้มีการเลือกตั้งกันเร็วกว่าที่คิดนะครับนี่คือเรื่องของการเมืองออในสภา,านะครับความพ่ายแพ้ของพลังประชารัฐการทะเลาะวิวาทกันเองของพรรคร่วมและพลังประชารัฐกำลังจะเป็นชนวนให้เราเห็นการยุติการเร็วกว่าที่คิดนะครับพูดถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผลงานของพรรคอะไรคะ พักอะไรพักอะไรค่ะแล้วก็พูดถึงโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นผลงานของใครคะผลงานของใครลุงตู่ถูกต้องนะคะค่ะพูดแค่นี้ค่ะพักการเมืองบางพัก ฟังแล้วมันจะตายหรือไงนะคะจึงขอฝากด้วยนะคะฝากไปดูเรื่องหมูหมูมันแพงแพงไหมคะแพงไหมอยากเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงพานิดไหมอยากใช่ไหมดิฉันก็อยากแย่แล้วนะเดี๋ยวลุงป้อมมานะ ไม่ใช่ขี้ฟ้องหรอกค่ะแค่อยากนะคะเปลี่ยนก็ดีค่ะไม่เอาแล้วหมูมันแพงทํางานไม่ค <uge ot> ่อยเข้าตาประชาชนพูดจาก็ไม่น่ารักเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังคพี่น้องเราเลือกสอสอเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อม ถูกต้้งไปพี่น้องหนึ่งชาติกูลต้องดีนั่นคือสีตังใช่หรือเปล่าไม่รู้สองต้องมีตังไม่มีตังเลยเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบสไม่มีตังครับพี่ต้องเอาไหมเอาไหม แสวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนเลยครับเดี๋ยวโบสเอานี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหม <Yeah. S 1> เอาไหม <Yeah. S 1> เอาไหม <Yeah. S 1> ข้างหลังไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเนี่ยฮะ